สวัสดีครับเทรนเนอร์วิ่งนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้มีเรื่องราวของความสยิวว่าวิวหัวใจมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่ากระเด้งรับความหันษานะฮะกระเด้งรับนี่คืออะไรนะฮะสาวๆหลายคนเนี่ยมาถามผมใน LINE @tenowik บ่อยๆเลยว่าเวลามีอะไรกับแฟนเวลามีอะไรกับคนรักเนี่ยเราควรจะขยับสะโพกเราไปด้วยมั้ยคะหรือเราควรจะกระเด้งมั้ยคะเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกจังเลยมันจังเลยถ้าสมมุติเรากระเด้งสวนกลับไปเนี่ยผู้ชายเขาจะรู้สึกยังไงผู้ชายเขาจะชอบไหมแล้วมันจะดีไหมคะโค้ชอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมจะบอกเลยว่าดีนะฮะมันเป็นความรู้สึกที่ดีผู้ชายจะรู้สึกว่าผู้หญิงมีอารมณ์ร่วมด้วยเต็มที่ผู้ชายจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขามันเรามันต่างคนต่างมันนะฮะมันจะกระเด้งสอดประสานไปด้วยกันแล้วมันจะทำให้เกิดอรรถรสแล้วมันนำพาไปสู่การถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นนะฮะทีเนี้ยปัญหาก็คือนะฮะจากที่ผมเจอมากับประสบการณ์ชีวิตตัวเองแล้วก็ที่คนมาปรึกษาผมเยอะๆเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่กระเด้งผิดจังหวะนะฮะกระเด้งผิดจังหวะเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะฮะอย่างบางทีจังหวะที่ผู้ชายกำลังรัวใสสุดพลังแร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 งเนี้ยนะฮะกำลังจะฟินอยู่แล้วผู้หญิงกันไปกระเด้งกระเด้งกระเด้งสู้อย่างเงี้ยนะฮะถ้าสมมติมันไม่ปึกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมปึกเข้ากันอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอีกคนนึงปึกอีกคนนึงออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดการหลุดออกมานะฮะแล้วสมมติกระเด้งผิดจังหวะแล้วมันหลุดออกมาเนี่ยแล้วพอบางทีหลุดแล้วผู้ชายยั้งไม่ทันไงพอหลุดปุ๊บกระเด้งทับเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะอัดก๊อปปี้เข้าไปเกิดการบาดเจ็บได้นะฮะน้องเคบาดเจ็บได้หรือน้องสาวถูกกระแทกผิดส่วนผิดที่ผิดทางบาดเจ็บได้นะฮะดังนั้นนะครับผมเลยมีเคล็ดลับมาให้สาวๆของผมเนี่ยสังเกตกันนิดนึงว่าจังหวะไหนคุณควรจะเด้งรับจังหวะไหนควรจะนอนเฉยๆนะฮะง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกนะครับเวลาที่คุณสัมผัสได้ว่าผู้ชายกำลังจะผ่อนแรงหรือเขาหยุดพักหรือทำช้าลงเนี่ยตอนนั้นแหละเป็นนาทีทองนะฮะเป็นช่วงพรามไทม์ที่คุณจะสามารถเป็นฝ่ายขยับสะโพกตัวคุณเองได้นะฮะขยับไปอ่ะสมมติตอนแรกทำกันอยู่นะฮะเร่งจังหวะแล้วสักพักนึงเขาเหมือนยังไม่อยากเสร็จแล้วเขาทำเบาลงช้าลงหรือเหมือนหยุดแป๊บนึงอะไรเงี้ยนะฮะจังหวะนั้นให้คุณค่อยๆกำหนดจังหวะตัวเองนะฮะจังหวะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็รสสัมผัสที่คุณรู้สึกดีเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องไปคิดว่าเอ้ยเราจะต้องแน่นลึกหรืออะไรเงี้ยนะฮะเอาตัวเองรู้สึกดีนำไว้ก่อนนะครับกระเด้งสะโพกขึ้นอ่ะถ้าคุณนอนหงายอยู่คุณก็กระเด้งสะโพกนะฮะกระเด้งสะโพกผู้ชายจะรู้สึกว่าเอออยากต่อโดนกระตุ้นแล้วมันจะทำให้ความรู้สึกมันคอนเน็กต์มันเชื่อมต่อกันแล้วก็อีกอันนึงคือจังหวะตอนช่วงเปลี่ยนท่าเวลาผู้ชายเพิ่งจะเปลี่ยนท่าใหม่ๆเนี่ยเขาเพิ่งจะใส่เข้าไปเขายังไม่ทันเริ่มเนี่ยบางทีถ้าผู้หญิงเป็นคนเริ่มขยับก่อนหรือกระเด้งสะโพกก่อนเนี่ยมันจะเป็นความท้าทายนะฮะสำหรับผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยเย้ายวนอันนี้คือยั่วคือเย้ยสมมติตอนแรกมีอะไรกันในท่ามิชชันนารีนะฮะผู้หญิงนอนหงายผู้ชายคุกเข่าอยู่นะฮะอ่ะสักพักนึงทำไปสักพักนึงอ่ะจับตัวผู้หญิงบิดนะฮะบางคนอาจจะไม่ชักน้องเคออกอาจจะบิดพลิกหรือบางทีอาจจะดึงน้องเคออกมาแล้วใส่เข้าไปใหม่เปลี่ยนเป็นท่าด็อกกี้อย่างเงี้ยจังหวะที่พอใส่เข้าไปใหม่เนี่ยก่อนที่ผู้ชายจะเริ่มขยับตัวเนี่ยผมอยากให้สาวๆลองเป็นฝ่ายขยับก่อนเด้งก่อนนะฮะแล้วบางทีผู้ชายอย่างเงี้ยอาจสมมุติเป็นท่าด็อกกี้นะท่านี้ผู้หญิงจะถนัดมากนะผู้ชายอาจจะกำลังคุกเข่าพอใส่เข้าไปเสร็จยังไม่ทันทำอะไรผู้หญิงก็เด้งมาละก็เด้งดึกๆๆๆภาพที่ผู้ชายเห็นนะผมจะบอกเลยมันเป็นภาพที่เซ็กซี่มากนะครับเห็นก้นผู้หญิงกำลังกระเด้งอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบดูเซ็กซี่แล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้ช่างฮอตเหลือเกินแฟนเรานี่เซ็กซี่เหลือเกินมีทีเด็ดนะครับอันเนี้ยใช้ได้ไม่ว่าคุณจะนอนหงายหรือคุณจะอยู่ในท่าด็อกกี้หรืออยู่ในท่ายืนหันหลังให้ผู้ชายก็ตามนะครับเวลาคุณเป็นฝ่ายกระเด้งบ้างเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เกิดความแซ่บในการมีบทรักในครั้งนั้นนะครับอีกอย่างนึงนะที่ผมเน้นเลยนะว่าผู้หญิงควรเป็นฝ่ายที่จะกระเด้งมากกว่าผู้ชายนะคือท่าที่ผู้หญิงอยู่บนท่าอยู่บนไม่ว่าคุณจะหันหน้าเข้าหาเขาหรือหันหน้าออกไปทางนู้นเนี่ยนะฮะถ้าผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ขยับและขยับอย่างรู้จังหวะมันจะทำให้ผู้ชายเกิดความรู้สึกเสียววับวิวหันษาขึ้นกว่าเดิมนะฮะอันนี้ถ้าสาวๆไม่รู้เทคนิคนะว่าเวลาอยู่บนจะขยับยังไงหรือเวลาเป็นฝ่ายคุมเกมเนี่ยคุณจะพลิกแพงตะแคงลีลาสะโพกคุณยังไงเอวคุณยังไงจะบดขยี้บี้แบนยังไงเนี่ยนะฮะผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Base Advance นะครับคอร์สนี้ผมจะใส่รายละเอียดเลยอ่ะเวลาผู้หญิงเป็นฝ่ายรุกผู้หญิงจะจ้องบุกเกมยังไงเวลาผู้หญิงเป็นฝ่ายรับอ่ะเนี่ยเวลากระเด
้งรับเนี่ยมันเหมาะกับเวลาคุณเป็นฝ่ายรับแล้วเขาลุกคุณอยู่พอเขาเหนื่อยพอเขาเบรกคุณก็ใส่กลับนะฮะหรือเวลาอยู่บนเนี่ยมีท่าไหนบ้างที่เวลาคุณอยู่บนตัวเขาเนี่ยคุณจะสามารถเป็นฝ่ายขยับกระเด้งกระเด้งกระเด้งได้ด้วยตัวเองนะฮะอยากเป็นสาวแซ่บอยากเก่งอยากให้ผู้ชายติดใจนะฮะเบสแอดวานซ์เป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการที่คุณจะเรียนออนไลน์แบบลับๆนะฮะคุณเรียนคนเดียวรู้คนเดียวแอบเรียนไม่มีใครรู้นะฮะสนใจทักผมมาได้ที่ไลน์แอดข้างล่างนี้เลยนะครับแอดเทนโนวิกนะครับหรือลงไปที่คอมเมนต์แรกจะมีลิงก์อยู่ให้เข้ามาไลน์คุยกับผมได้นะฮะหรือสาวๆคนไหนอยากจะเข้าไปในกลุ่มสนทนาที่มีแต่ผู้หญิงล้วนนะฮะมีแต่ผู้หญิงอายุ20ปีขึ้นไปหลากหลายอาชีพเลยนะฮะปรึกษาหารือกันในเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องบนเตียงเรื่องความรักเนี่ยนะฮะผมมีกลุ่มลับที่ชื่อว่า Secret Room Plus นะครับสนใจก็ทักมาที่ไลน์แอดนี้ได้เช่นกันนะฮะมีค่าแรกเข้านิดหน่อยนะฮะไม่แพงเป็นการคัดคนนิดนึงจากการเก็บค่าแรกเข้านะฮะใครสนใจอยากมีเพื่อนเป็นที่ปรึกษาหารือกันในโลกออนไลน์ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะฮะก็ทักทายผมมาได้ที่ไลน์แอดนี้นะครับอย่าลืมนะฮะคืนนี้ฟังจบแล้วลองไปฝึกเด้งรับดูนะฮะกระเด้งกระเด้งกระเด้งเดี๋ยวมันจะเกิดความสุขตามมานะครับแล้วเจอกันครับ